เราเข้ามาดูกันต่อที่อีกหนึ่งความยินดีของนักแบดมินตันของไทยเราครับต้องเมรัชรกอินทนนท์ของเราในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียนะครับล่าสุดนี้ก็ตบเอาชนะนักตบจากจีนไปอย่างสนุกเลยครับ2-0เซตแบบขาดลอยครับศึกแบดมินตันรายการชิงแชมป์เอเชียนะครับดองเฟงซีตรองครับแบดมินตันเอเชียแชมเปี้ยนชิพ2016ที่เมืองอู่ฮั่นประเทศจีนนั้นคู่น่าสนใจอยู่ที่น้องเมรัชรกอินทนนท์ของเราครับก็ไปเจอกับนักตบลูกขนไก่จากประเทศมาเลเซียนั่นคือโฮเยินเม่ยนะครับก็ผลปรากฏว่าเป็นน้องเมรัชนกอินทนนท์ของเราเนี่ยเป็นฝ่ายเอาชนะไปขาดลอยนะครับด้วยสกอร์2-0เซต21-7แล้วก็21-11ครับก็ผ่านก็สู่รอบ2ต่อไปได้สำเร็จครับตอนนี้นักแบดมินตันของไทยและเป็นมือหนึ่งของโลกอยู่ในช่วงฟอร์มร้อนแรงเลยทีเดียวครับดูครับว่ารายการนี้จะสามารถป้องกันตำแหน่งแชมป์ได้หรือไม่ครับนี่คือทั้งหมดของพิกัดกีฬาที่นำมาฝากกันด้วยครับ